ด้วยคาแรคเตอร์สดใสของเขาความสามารถทางการแสดงที่ทุกคนเห็นอยู่เพราะฉะนั้นการที่เลือกเคนภูมิภูมิมารับบทนัดในเรื่องนี้น่าจะง่ายขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นที่สนใจมากขึ้นเพราะว่าละครเรื่องนี้เราออกอากาศที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ที่ไทยด้วยครับอาจจะเป็นในช่วงของอายุนะที่คล้ายๆกันแล้วก็เป็นคนที่ขี้เล่นออกขี้เล่นนิดนึงแล้วก็จริงๆก็คลายเยอะนะฮะมีการที่อยากหาแรงบันดาลใจในชีวิตไปเรื่อยๆเคนก็อยากหาไปเรื่อยๆเวลาที่ไปที่เที่ยวใหม่ๆไปที่อะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่เสมออยู่แล้วฮะ